ค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำไมโครทิป3ขนาดค่ะสีขาวที่ถืออยู่เนี่ยนะคะเป็นขนาดเล็กสีชมพูเป็นขนาดกลางนะคะแล้วก็สีส้มเป็นขนาดใหญ่อันนี้ลองมาขยายหัวดูใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่าขนแปลงของไมโครทิปอันนี้เนี่ยมีความหนาแน่นเยอะนะซึ่งก็เดี๋ยวลองมาเทียบกับความหนาแน่นของแบรนด์อื่นดูนะคะอันนี้ก็ทำให้การอุ้มน้ำยาทำได้ดีกว่าอันนี้ก็การสีฟ้าเนี่ยค่ะเป็นแบรนด์ทั่วไปนะคะถ้าเราหมุนขนดูก็จะเห็นว่าขนแปลงมีความห่างนะคะจนเห็นก้านพลาสติกก็จะทำให้ชุบหรืออุ้มน้ำยาได้น้อยกว่าประสิทธิภาพก็จะการใช้งานก็จะลดลงทีนี้มาดูที่ก้านนะคะก้านก็จะมีจุดที่เราดัดงอโค้งเนี่ยหาได้2ตำแหน่งคือตรงนี้กับตรงนี้งั้นเวลาเราดัดเสร็จเนี่ยค่ะมันก็จะได้โค้งซึ่งเราสามารถดัดโค้งเดียวหรือ2โค้งเวลาเราเข้าด้านดิสทอลของฟันด้านหลังก็จะทำงานง่ายสำหรับแบรนด์ทั่วไปนะคะก็มักจะมีจุดหักดัดเนี่ยเพียงจุดเดียวนะคะมันก็จะดัดได้ประมาณองศาลักษณะนี้ซึ่งจะโค้งไม่ได้สุดทำให้เข้าทำงานยากกว่าก้านของแต่ละไซส์ก็จะมีสีที่ต่างกันซึ่งก็จะเป็นคัลเลอร์โค้ดทำให้จำได้ง่ายว่าก้านสีนี้คือขนาดอะไรนะคะคราวนี้มาดูขนาดของทิปนะคะสีขาวอันล่างสุดนะคะเป็นไซส์เล็กก็มีขนาด1มิลนะคะสีชมพูคือไซส์ M 1.5 มิลสีส้มนะคะคือไซส์ใหญ่ L 2มิลค่ะอันนี้เป็นแพ็คกิ้งนะคะอย่างไซส์ M เนี่ยค่ะเป็นไซส์ที่ใช้บ่อยสุดนะในไซส์ M เองเนี่ยก็มีคัลเลอร์โค้ดของก้านให้เลือกใช้ถึง4 สีนะฮะกรณีที่เราใช้ไซส์ M แต่ว่าชุบน้ำยาคนละตัวแล้วก็สามารถเลือกก้านไซส์ M ที่เป็นคนละสีเพื่อแยกชนิดของน้ำยาไม่ใช้ปนกันอันนี้ตำแหน่งเปิดใช้นะคะก็เปิดง่ายอยู่ที่ก้นแล้วก็เคาะออกมาก็จะออกมาแล้วตรงฝาปิดเนี่ยค่ะก็จะมีสันไม่ออกแล้วหล่นมันก็จะคาอยู่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะพอเขย่าปุ๊บมันก็ไม่หล่นหกเพราะว่าที่ฝาปิดมันมีสันล็อกพอหยิบใช้เสร็จนะคะก็ปิดง่ายค่ะมีกริปล็อกพอใช้เสร็จนะคะก็ตั้งเก็บได้เรียบร้อย